น้ำจืดถือเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดต่อการดำรงชีวิตของทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้แต่น้อยคนที่จะทราบว่ากลุ่มทะเลสาบเกรดเลกเป็น5ทะเลสาบที่มีปริมาณน้ำจืดรวมกันแล้วมากที่สุดในโลกหรือคิดเป็น 20% ของปริมาณน้ำจืดบนโลกใบนี้ส่วนจะเป็นทะเลสาบอะไรบ้างมีขนาดใหญ่แค่ไหนและตั้งอยู่ที่ไหนรวมถึงมีความสำคัญอย่างไรไปติดตามกันได้ในตามรอยกลุ่มเกรดเลกทะเลสาบที่มีปริมาณน้ำจืดมากที่สุดในโลกหนึ่งทะเลสาบเกรดเลกกลุ่มทะเลสาบที่มีน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในโลกทะเลสาบเกรดเลกเป็นชื่อเรียกทะเลสาบทั้ง5ได้แก่ทะเลสาบซูเปเรียทะเลสาบมิชิแกนทะเลสาบฮูรอนทะเลสาบอีรีและทะเลสาบออนทาริโอจัดเป็นกลุ่มของทะเลสาบน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกจากทะเลสาบบนโลกทั้งหมดที่มีอยู่ประมาณ117ล้านแห่งหรือคิดเป็น 4% ของพื้นโลกโดยกลุ่มทะเลสาบดังกล่าวชาวอเมริกันให้ฉายาว่าชายหาดที่3เนื่องจากมีอาณาบริเวณกว้างมีลักษณะระบบนิเวศชายหาดเป็นที่ชุ่มน้ำขนาดใหญ่จนได้รับการขนานนามว่าทะเลในแผ่นดินเพราะปริมาณน้ำจืดในทะเลสาบทั้ง5นั้นคิดเป็น 20% ของปริมาณน้ำจืดที่มีอยู่บนโลกขณะที่ลักษณะทางภูมิศาสตร์นั้นเป็นเสมือนเส้นแบ่งประเทศของสหรัฐอเมริกาและแคนาดาที่ลากผ่านกลุ่มทะเลสาบเหล่านี้โดยมีเพียงทะเลสาบมิชิแกนทะเลสาบเดียวที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาอีกทั้งบริเวณนี้ยังเป็นแหล่งแร่เหล็กที่สำคัญของสหรัฐอเมริกาอีกด้วยกลุ่มทะเลสาบเกรดเลกตั้งอยู่ที่ฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศแคนาดานับเป็นทะเลสาบที่ลึกที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือด้วยความลึกกว่า 2,000 ฟุตครอบคลุมพื้นที่ราว 10,000 ตารางไมล์หรือประมาณ 25,899 ตารางกิโลเมตรทั้งยังถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็งเกือบตลอดทั้งปีหรือราว8เดือนส่วนเมืองสำคัญในภูมิภาคที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของทะเลสาบคือเมืองเยลโลไนฟ์มีประชากรราว 20,000 คนทะเลสาบแห่งนี้มีชื่อมาจากชื่อของชนเผ่าอินเดียนแดงที่ตั้งรกรากในบริเวณนี้นอกจากนี้ทะเลสาบแห่งนี้ยังอุดมไปด้วยปลาเทาและปลาไวฟิชและบ้านบนแพริมน้ำโดยเมื่อปี1930แถบนี้เป็นเหมืองขุดทองจึงมีการก่อตั้งเมืองเยลโลไนฟ์ขึ้นส่วนปัจจุบันพื้นที่แถบนี้กลายเป็นเมืองเพชรสำหรับกลุ่มทะเลสาบเกรดเลกนั้นเกิดจากการถอยร่นของกระเชียในยุคน้ำแข็งครั้งล่าสุดเมื่อ 12,000 ปีก่อนที่มีแผ่นน้ำแข็งสูงประมาณ 2-3 กิโลเมตรครอบคลุมทวีปอเมริกาเหนือหลังน้ำแข็งละลายก็เกิดการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกทะเลสาบหรือบึงหมายถึงแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่ล้อมรอบด้วยพื้นดินโดยทั่วไปทะเลสาบจะไม่มีทางไหลออกสู่ทะเลและมีน้ำจืดเรียกว่าทะเลสาบน้ำจืดแต่ทะเลสาบบางแห่งอาจไหลออกสู่ทะเลและมีน้ำเค็มเรียกว่าทะเลสาบน้ำเค็ม 2. ทะเลสาบออนทาริโอหรือทะเลสาบอาถรรพ์เล็กที่สุดในกลุ่มเกรดเลกทะเลสาบออนทาริโอเป็นทะเลสาบหนึ่งในจำนวน5ทะเลสาบในกลุ่มเกรดเลกมีพื้นที่ครอบคลุม 18,960 ตารางกิโลเมตรมีความยาว311กิโลเมตรความลึก244เมตรโดยด้านทิศเหนือติดกับรัฐออนทาริโอประเทศแคนาดาส่วนด้านใต้ติดกับคาบสมุทรไนแองการาและรัฐนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นทะเลสาบที่เล็กที่สุดรวมทั้งเป็นทะเลสาบเดียวที่ไม่มีพรมแดนติดกับรัฐมิชิแกนของสหรัฐอเมริกาทะเลสาบอาถรรพ์เป็นอีกชื่อของทะเลสาบออนทาริโอเนื่องจากความลึกลับและเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นในเขตทะเลสาบนั้นมีความคล้ายคลึงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบริเวณสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาเช่นคนหายเครื่องบินตกเรือจมซึ่งจากหลักฐานการค้นพบนั้นทำให้ชาวโลกต่างตกตะลึงอย่างไรก็ตามแม้ทะเลสาบออนทาริโอจะเป็นทะเลสาบที่มีขนาดเล็กที่สุดในบรรดา5ทะเลสาบแต่กลับพบว่ามีซากเรืออับปางที่นอนอยู่ใต้ทะเลสาบแห่งนี้กว่า22ลำและด้วยเหตุนี้ทำให้ทะเลสาบออนทาริโอเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับชมเรืออับปางที่สวยที่สุดในโลกนอกจากนี้ยังมีอุทยานแห่งชาติทางทะเลของฟาทอมซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาดำน้ำรวมถึงจัดกิจกรรมการนั่งเรือท้องกระจกเพื่อชมความงดงามของทัศนียภาพใต้ทะเลสาบและยังเป็นจุดชมซากเรืออับปางที่ส่วนใหญ่เป็นซากเรือใบเรือบรรทุกและเรือกลไฟซึ่งมีความเก่าแก่ที่สุดและได้รับการอนุรักษ์ไว้ดีที่สุดในแคนาดา
ดยน้ำในทะเลสาบออนทาริโออาจเป็นมลพิษมากที่สุดเมื่อเทียบกับทะเลสาบอื่นในกลุ่มเกรทเลคเพราะมีน้ำจากทะเลสาบอื่นๆและจากแม่น้ำต่างๆเช่นแองการ่าแม่น้ำดอนแม่น้ำออสไหลเข้ามาทำให้เกิดมลภาวะนอกจากนี้ยังได้รับน้ำที่ไหลบ่าจากฟาร์มและธุรกิจรอบๆด้วยอย่างไรก็ตามในทะเลสาบแห่งนี้จะมีปลาเท้าหลายชนิดนอกจากนี้ยังมีหอยชนิดต่างๆรวมทั้งเป็นที่พักพิงของนกหลายชนิดเช่นเหยี่ยวนกอินทรีนกเป็ดน้ำและหงส่วนภูมิอากาศของทะเลสาบออนทาริโอจะเอื้อต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้จึงกลายเป็นพื้นที่เพาะปลูกที่สำคัญแอปเปิลเชอร์รี่ลูกพีชลูกแพร์และลูกพลัม 3. ทะเลสาบอีรีทะเลสาบที่ตื้นและมีปริมาตรน้ำน้อยที่สุดในกลุ่มทะเลสาบเกรทเลคทะเลสาบอีรีเป็นทะเลสาบที่มีพื้นที่ผิวน้ำใหญ่เป็นอันดับที่4ในหมู่ทะเลสาบของภูมิภาคเกรทเลคและใหญ่เป็นอันดับที่10ของโลกโดยครอบคลุมพื้นที่ 25,744 ตารางกิโลเมตรกว้าง92กิโลเมตรและลึกโดยเฉลี่ย19เมตรอย่างไรก็ตามทะเลสาบอีรีเป็นทะเลสาบที่ตื้นที่สุดและมีปริมาตรน้ำน้อยที่สุดในหมู่ทะเลสาบทั้ง5ในทางภูมิศาสตร์เป็นพรมแดนธรรมชาติระหว่างแคนาดากับสหรัฐอเมริกาโดยทิศเหนือติดกับรัฐออนทาริโอของแคนาดาทิศตะวันตกติดกับรัฐมิชิแกนทิศใต้และทิศตะวันออกติดกับรัฐโอไฮโอรัฐเพนซิลเวเนียและรัฐนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกาชื่อของทะเลสาบมาจากชื่อของชนเผ่าอีรีซึ่งเป็นชาวพื้นเมืองอาศัยอยู่ชายฝั่งทางตอนใต้ของทะเลสาบ 4. ทะเลสาบฮูรอนทะเลสาบส่วนที่2ของทะเลในกลุ่มเกรทเลคทะเลสาบฮูรอนหรือทะเลสาบฮิวรอนเป็นทะเลสาบส่วนที่2ในทะเลสาบเกรทเลคซึ่งเป็นพรมแดนธรรมชาติระหว่างรัฐมิชิแกนของสหรัฐกับรัฐออนทาริโอของแคนาดาครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 59,570 ตารางกิโลเมตรมีความยาวชายฝั่งประมาณ 6,156 กิโลเมตรซึ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาเกรทเลคและมีความลึก230เมตรพื้นที่ส่วนใหญ่ของทะเลสาบฮูรอนอยู่ในเขตของประเทศแคนาดาเชื่อมต่อกับทะเลสาบซูเปเรียผ่านทางแม่น้ำเซนต์แมรี่เกาะแมนินทูรินซึ่งเป็นเกาะท่ามกลางน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลกส่วนทางตอนเหนือของทะเลสาบฮูรอนมีทะเลสาบเล็กๆอีกกว่า100แห่งและมีประชากรอาศัยอยู่ราว 13,000 คน 5. ทะเลสาบมิชิแกนทะเลสาบเดียวในกลุ่มเกรทเลคที่อยู่ในเขตแดนของสหรัฐทะเลสาบมิชิแกนเป็นส่วนหนึ่งของทะเลสาบเกรทเลคและเป็นทะเลสาบเดียวที่อยู่ในเขตแดนของสหรัฐรัฐสำคัญโดยรอบได้แก่รัฐวิสคอนซินรัฐอิลลินอยรัฐอินเดียนาและรัฐมิชิแกนมีขนาดใกล้เคียงกับประเทศโครเอเชียทะเลสาบนี้มีความยาว 2,636 กิโลเมตรและกว้างประมาณ190กิโลเมตรลึก281เมตรครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 58,000 ตารางกิโลเมตรเชื่อมต่อกับทะเลสาบฮูรอนมีช่องแคบเป็นเส้นทางค้าขนสัตว์ที่สำคัญในสมัยโบราณทะเลสาบมิชิแกนเป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับ2ในกลุ่มเกรทเลคทะเลสาบมิชิแกนเป็นแหล่งน้ำที่รวบรวมจากแม่น้ำหลายสายและเชื่อมกับแม่น้ำเซนต์ลอเรนซ์จึงเป็นแหล่งรวมของแร่ธาตุหลายชนิดเช่นเหล็กแร่ธาตุเหล่านี้ยังถูกส่งไปยังเทือกเขาแอปเปเลเชียนในเวลาต่อมาเพื่อใช้ผลิตถ่านหินนอกจากนี้ในทะเลสาบยังมีเกาะต่างๆเป็นจำนวนมากเรียกว่าบีเวอร์นอร์ทแมนเนทูซาวแมนเนทูวอชิงตันและร็อกขณะที่โครงสร้างทางธรณีวิทยาของดินในพื้นที่ซึ่งมีหนองน้ำป่าไม้ขนาดใหญ่มีทุ่งหญ้าสวรรค์หน้าและเนินทรายสูงและแร่ธาตุชนิดต่างๆทำให้เป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ในการผลิตอาหารจึงเป็นที่อยู่อาศัยของบรรดาสัตว์ป่านานาชนิดทะเลสาบแห่งนี้ยังอุดมไปด้วยฝูงปลานานาชนิดโดยเฉพาะปลาเท้าปลาโบฟินปลาเบสปากใหญ่ปลาเบสปากเล็กและปลาแซลมอนนอกจากนี้ยังมีกุ้งฟองน้ำนกอินทรีและสัตว์อื่นๆอีกหลายชนิดเช่นหงส์ห่านกาเป็ดอีแร้งเหยี่ยวจึงมีผู้คนกว่า12ล้านคนมาอาศัยอยู่รอบๆโดยมีทั้งชาวอเมริกันอินเดียนาอิลลินอยส์วิสคอนซินและมิชิแกนขณะเดียวกันทะเลสาบแห่งนี้ยังมีเนินทรายที่ปกคลุมไปด้วยหญ้าสีเขียวและเชอร์รี่ชายหาดแม้แต่ในช่วงปลายฤดูร้อนน้ำทะเลที่นี่ก็เย็นใสและมีอุณหภูมิที่อยู่ในระดับสบายรวมทั้งมีหินเพทอสกี้ซึ่งหินเหล่านี้กลายเป็นของที่ระลึกที่สวยงามจากทะเลสาบด้วยการนำมาแกะสลักให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในพื้นที่จ
จากการศึกษาทางโบราณคดีพบว่าทะเลสาบแห่งนี้ก่อตัวขึ้นเมื่อประมาณ 13,000 ปีก่อนหลังยุคน้ำแข็งครั้งสุดท้ายโดยเมื่อน้ำแข็งละลายแอ่งขนาดใหญ่จำนวนหนึ่งซึ่งเต็มไปด้วยน้ำก็ถูกทิ้งไว้แทนที่แอ่งเหล่านี้พร้อมกับของเหลวอื่นๆจึงเกิดขึ้นในทะเลสาบนี้ 6. ทะเลสาบซูพีเรียทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลกทะเลสาบซูพีเรียเป็นทะเลสาบในกลุ่มทะเลสาบเกรดเล็กมีพื้นที่ 84,000 ตารางกิโลเมตรมีความลึก406เมตรเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือตั้งอยู่ระหว่างสหรัฐติดต่อกับรัฐมินนิโซตามิชิแกนและวิสคอนซินกับแคนาดาในรัฐออนแทริโอจัดเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลกรวมทั้งมีปริมาณน้ำจืดมากเป็นอันดับ3ของโลกรองจากทะเลสาบไบคานในประเทศรัสเซียและทะเลสาบแทนกันยิก้าในทวีปแอฟริกานอกจากนี้ยังเป็นต้นน้ำของทะเลสาบอื่นๆในเกรดเลกน้ำจืดที่ไม่ใช่น้ำแข็งของที่นี่คิดเป็น 10% ของน้ำจืดทั้งหมดบนโลกครับ